สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมช่องนะครับมาดูตลาดโบราณโบราณครับท่านน่าจะเก่าแก่มากนะครับเพราะว่าวัดที่วัดไซตรงนี้นะครับก็ตามที่ไปอ่านประวัตินะครับเห็นมีศาลาพระเจ้าเสือนะครับพระเจ้าเสือเคยมาขึ้นพักนะครับหลังจากที่เสด็จผ่านมานะครับคร่าวๆนะครับเพราะว่ารายละเอียดถ้าใครมาเที่ยวก็ไปอ่านดูนะครับที่ป้ายที่เขาจารึกไว้นะครับแต่ผมถามคนแถวนี้เขาบอกโอ้พอมาทำอะไรนะมาทำระบบคลองน้ำใหม่คือคนมาเที่ยวน้อยนะครับคือคนสมัยก่อนคนก็จะเดินทางนะครับทางน้ำนะครับก็ตรงนี้ก็เลยเป็นแหล่งเจริญเป็นที่นัดพบวัยรุ่นประมาณนั้นนะครับยุคเก่าๆยุคโบราณนะครับดูสังกะสีบนหลังคาตลาดตลาดนี้นะครับผมสันนิษฐานด้วยตัวของผมเองน่าจะมีมานานนะครับตรงนี้ก็ยังเป็นสวนเป็นคลองอยู่นะครับที่วัดไซนะครับที่ตลาดวัดไซแถวจอมทองนะครับแถวถนนเอกชัยนะครับถนนเอกชัยย่านจอมทองนี่นะครับใกล้ๆกันนะครับจะติดวัดสิงห์นะครับวัดสิงห์วัดไซใกล้ๆกันดูสภาพตลาดน่าจะมีมานานนะครับตลาดนี้น่าจะเปลี่ยนกันมาดูบ้านที่สร้างใกล้ๆตลาดเป็นบ้านไม้นะครับตรงขายอาหารสดพวกผักก็พวกผักพวกอาหารสดก็มีนะครับก็ถือว่าก็ตลาดก็ยังอยู่มาได้นานนะครับถ้าเทียบว่าเป็นตลาดโบราณก็ว่าได้นะครับตรงนี้นะครับเคยถามป้าคนหนึ่งเขาบอกว่าโอ้สมัยก่อนคนมาเที่ยวกันเยอะไอ้หนุ่มเอ้ยตอนนี้เขามาทำอะไรฝายน้ำฝายอะไรไม่รู้ของแก่พูดนะครับว่ามันเดินทางยากข้ามไปมายากก็ไม่รู้นะครับป้าไปฟังแต่ก่อนนี่โอ้ฝรั่งมาเที่ยวเยอะไอ้หนุ่มแต่ตอนนี้โอ้ยน้อยมันก็โควิดด้วยล่ะคุณป้าช่วงนี้นะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับเดินไปสุดตลาดนะครับเอาให้ท่านผู้ชมดูคร่าวๆไปก่อนนะครับในตลาดนะครับดูหลังคานะครับน่าจะเป็นเก่ามากนะครับแต่บางแผงก็ว่างเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าตรงปากทางเข้าเขาก็ไปสร้างตลาดใหญ่นะครับช่วงตอนเย็นนะครับแล้วก็วันเสาร์น่าจะมีตลาดนัดในวัดด้วยนะครับวันเสาร์ตลาดนัดวัดไซนะครับประมาณนี้นะครับแต่วันนี้ผมมาวันพุธนะครับผมมาเดินตอนเช้านะครับมาลองดูนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เข้ามาสักทีนะครับลองจะเข้ามาผมจะเดินไปทะลุนะครับถึงคลองน้ำเลยนะครับคลองน้ำแม่น้ำตรงนี้ก็จะเชื่อมไปนะครับต่อกับเชื่อมไปถึงวัดสิงห์โอ้ยาวเหมือนกันครับน่าจะลงแม่น้ำเจ้าพระยามันอยากมืดๆยังไงใช่ไหมท่านผู้ชมก็ไม่มืดนะครับคือมันเช้านะครับเดี๋ยวผมจะตอนนี้ก็ใกล้จะถึงคลองน้ำให้ท่านผู้ชมดูนี่มีเรือวิ่งผ่านมาลำหนึ่งนะครับก็ลำใหญ่พอสมควรนะดูคุณพี่คนหนึ่งพายเรือน่าจะมาตลาดนะครับบ้านท่านน่าจะอยู่แถวๆในสวนนะครับแจนอาจจะมาซื้อของนะครับเดี๋ยวเดินขึ้นสะพานนะครับตรงนี้ก็เป็นสะพานข้ามเชื่อมต่อข้ามคลองไปหากันนะครับแต่ก่อนน่าจะเป็นสะพานไม้นะแต่ตอนนี้เขาทำเป็นสะพานปูนอย่างดีครับแล้วมองดูรอบๆนะรอบๆที่แม่น้ำดูนะครับว่า
ดูบ้านนะครับบ้านที่สร้างแบบยุคเก่าๆก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับแต่ก่อนจะเป็นบ้านไม้คลองน้ำแต่ก่อนที่ดินติดคลองน้ำแถวนี้น่าจะราคาโอ้โหพุ่งกระฉูดนะครับเป็นแหล่งที่ผู้คนมาจอแจซื้อของกันนะครับในย่านนี้น่าจะเป็นตลาดใหญ่ที่มาหลายยุคหลายชั่วคนนะครับผมว่าเพราะว่าดูสภาพบ้านไม้การเที่ยวการเดินคลองน้ำแต่ทุกวันนี้ตลาดมันเกิดขึ้นเยอะนะครับมีตลาดเกิดขึ้นเยอะบางตลาดเดี๋ยวเที่ยวหน้านะครับผมจะถ่ายวัดลงให้ท่านผู้ชมดูครับวัดเก่าวัดโบราณวัดไซนะครับตรงนี้ก็จะมองทะลุวิวสวยๆไปประมาณนี้ครับท่านนี่ครับมีศาลาที่แต่ก่อนน่าจะเป็นคนใช้ทางเรือเยอะนะครับมีศาลาท่าเรือก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ดูเอานะครับว่าสมัยก่อนคนจะมาตรงนี้เยอะกันขนาดไหนนะเพราะว่าตรงนี้ผมสันนิษฐานว่าสมัยก่อนน่าจะเป็นสะพานไม้หรืออาจจะไม่มีนะครับหรืออาจจะใช้เรือข้ามไปข้ามมาประมาณนั้นนะครับเพราะว่าอันนี้มันสร้างยุคใหม่แล้วสะพานนี้นะครับ